รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่มาฝากกันครับง่ายจริงๆเชียวเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่นะครับของเราบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาตัวบลูเบอร์รี่กวนนะครับแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับใส่ลงในชามผสมก่อนเลยเนาะจากนั้นครับนี่เลยนะฮะนมข้นจืดนะครับใส่ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวไข่มุกต้มสุกลงไปครับมีเคล็ดลับนิดนึงนะฮะก็คือหลังจากที่เราต้มไข่มุกเสร็จแล้วก็อาจจะใส่ตัวน้ำเชื่อมลงไปก็มีรสชาติหวานนิดๆนะครับอันนี้ก็คือใกล้จะเสร็จมากๆแล้วนะฮะสังเกตดูนะครับตัวไข่มุกของเราเนี่ยตอนนี้คือแบบจะเคลือบไปด้วยตัวบลูเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีแบบความหอมความมันของตัวนมข้นจืดด้วยแบบนี้เลยคล้ายๆกับครีมบลูเบอรี่เลยไข่มุกบลูเบอรี่ของเรานะฮะแม่ตอนเสิร์ฟนี่คืออลังการมากๆครับเราก็จะใส่ตัวบลูเบอรี่กวนลงไปนะครับที่ก้นแก้วนอกจากจะอร่อยแล้วนะฮะความสวยงามหน้าตาต้องมาไม่แพ้กันครับจากนั้นนะครับไข่มุกบลูเบอรี่ที่เราเตรียมไว้นี่แบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากๆใส่ลงไปครับชั้นที่สองเคี้ยวๆไปเคี้ยวมาปุ๊บแล้วก็มีกลิ่นบลูเบอรี่ด้วยนะฮะออนท็อปด้วยไอศครีมรสที่ชอบครับวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไอศครีมธรรมดาของผมจะเป็นเจลาโต้รสวานิลานะฮะจากร้านฟุตตามิน่าไปครับเอาละครับหลังจากใส่ไอศครีมวานิลาลงไปแล้วนะฮะนิดนึงครับเพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่แดงนะครับมาราชิโน่นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงครับโรสแมรี่นะครับเป็นชอบแบบนี้เลยเอาละครับเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่นะครับแม่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับสายไข่มุกนะฮะใครชอบโบบะใครชอบมุกแบบนี้นะฮะต้องลองทำง่ายจริงๆผสมกับแค่บลูเบอรี่กวนนะฮะแล้วก็นมข้นจืดเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยอยากให้ทุกคนได้ทำตามกันครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสสำหรับขนมปัง English Toast ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับนี้เป็นสูตรของขนมปังที่มีคุณภาพหอมอร่อยที่สำคัญเวลาปิ้งจะส่งกลิ่นชวนรับประทานและยิ่งทานเลยโดตายตายจะยิ่งอร่อยใหญ่เลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำขนมปัง English Toast ใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดสารเสริมคุณภาพน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นตีต่อจนส่วนผสมจับเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีส่วนผสมจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บบริเวณก้นให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนาน 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นขนาดตามชอบทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขนมปังลงจีในกระทะจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลทั้งสองด้านเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
ายกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังไส้หมูแดงวีแกนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเห็ดฟางผัดจนกระทั่งสุกแล้วใส่มันฝรั่งผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำตาลปี๊บน้ำคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมผงหมูแดงเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบคนจนแป้งสุกดีแล้วใส่อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คนจนเข้ากันแล้วพักส่วนผสมจนเย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นทำแป้งขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกนวดต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นแล้วตักไส้หมูแดงวีแกน20กรัมลงตรงกลางพุ่มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจุ่มหน้าขนมปังลงในน้ำนำขึ้นชุบธัญพืชที่เตรียมไว้วางเรียงลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้หมูแดงวีแกนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ